วันนี้เรามีเมนูแอปเปิ้ลซินนามอนหอมกลิ่นแอปเปิ้ลมากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยนำแอปเปิ้ลแดงที่หั่นไว้ลงแช่ในน้ำเกลือประมาณ15นาทีจากนั้นนำไปนึ่งในรังถึงประมาณ10นาทีจนแอปเปิ้ลสุกเตรียมไว้เทแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสลงในภาชนะน้ำต้มสุกคนให้เข้ากันใส่แอปเปิ้ลนึ่งลงแช่นำเข้าแช่เย็น24ชั่วโมงเตรียมไว้นำภาชนะขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนยสดชนิดเค็มรอจนเนยละลายใส่แอปเปิ้ลที่เตรียมไว้ลงผัดจนเป็นสีคาราเมลแล้วปิดไฟจัดแอปเปิ้ลคาราเมลลงในจานรับประทานคู่กับไอศกรีมรสวานิลาและแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสโรยน้ำตาลไอซิ่งผสมอบเชยป่นตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้